เรือบ้านเราดีกว่านี่หรอ ไม่ใช่หมายถึงทรงแบบมันเรือพายเรือจาวบ้านเราเลยเฮ้ยพี่ศักดิ์ต้องรถงี้แล้วว่ะเนี่ยรถโมบายเลยว่ะเดี๋ยวมีที่ใส่คันหมูคันเบ็ดไอ้ลุงนี่น่าจะเป็นเบ็ดแม่คอร์ดเอาเถอะสมอนวันเอาบิ๊กไม่มีพี่น่ากลัววะโหกูฝั่งนี้นั่งขึ้นแรงโอ้โหขึ้นมาทางนี้แม่งคนละเรื่องกับฝั่งนี้นะทะเลนั้นกับจากล็อบสเตอร์ไหนเห็นปะอ๋อทุ่นนะนะเป็นทางน่าจะเป็นเรือลำนี้วายถูกวายทิ้งวายเดี๋ยวเขาไปเก็บเพราะว่าด้านหลังมันจะแบนๆกว้างๆเวลาเก็บกับดักมันจะต้องมาวางดักเนี่ยผมก็ว่ามันฟองอากาศอะไรมันขึ้นมาวะทำไมวะมีคนเซฟตี้ใช่ไหมช่วยต้องมีแบบบัดดี้ลุงหลงได้ตัวเดียวเหรอไปนู่นละอันนี้ตีเหยื่อปลาหาปลาลองดูเหยื่อแซลมอนจ้ะนี่ละลุงก็ไม่ได้ออสเตรเลียแซลมอนจริงเหรอนั่นไงเห็นไหมไหนนั่นน่ะใช่ไหมเออว่ะใช่วะเออว่ะตัวนิดเดียวเองเฮ้ยเลยแซลมอนเนี่ยอ้าวเราจับได้ใช่ไหม21เซนถ้าใหญ่กว่า21เซนเราจับได้เฮ้ยพอได้ป่ะกินกำลังกินโอ้ยลุงมาทั้งวันไม่ได้ตัวเดียวเนี่ยคุณมาเนี่ย
คุยโอ้ยลุงมาทั้งวันไม่ได้ตัวเดียวเนี่ยคุ้มมาเนี่ยคุยคุยหน่อยนี่เรากลับได้ปะเอากลับได้พี่เหรอเอ้ยเอาดิเอามาเดี๋ยวผมไปเอาไอ้นั่นให้มาอยู่ตรงไหนบ้างหลังน้ำแข็งนะเอาอะไรใส่ดีอ่ะไม่มีถุงมีถุงซิปอยู่อยู่ตรงไหนครับมาผมอยู่ในกระเป๋านี่แหละอ้าวโอ้วันนี้โชคดีเว้ยเยี่ยมไม้เดียวเองตีมั้ยโอ้ยนายเชยมีอีกพี่เชื่อไหมเอาดิอ๋อมีเป็นฝูงวันนี้อยู่เป็นฝูงเหรอใช่เพิ่งเห็ดเลยเนี่ยนี่กินสดอร่อยนะหรอใช้ได้เลยเนื้อเหมือนแซลมอนปกติปะนี่ฟิลเลตทำอะไรไม่เหมือนกันเนื้อปลาขาวนี่อ๋อเป็นเนื้อขาวไม่พี่มันเลยนะเดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งแช่เอาลบแดดไปไปอีกได้กันเลยวะออกจากเมลเบิร์นมาแม่งได้ปลาเลยอะเมลเบิร์นแม่งหนีปลาดีกว่าแม่งหนีเขาอยู่วานัมบูกับปลาแม่งมาเอาพีอาร์ที่นี่ได้เลยใช้เนื้อไก่ตก